เมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจตรีเจริญศรีสสลักษ์นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2แถลงผลจับกุมนางสาวทัญชนกบุญตรงอายุ30ปีและนางสาวเสาวลักษ์เวชกามาอายุ22ปีตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่16สิงหาคม2559ข้อหาปลอมเอกสารของทางราชการพร้อมของกลางบัตรประจำตัวประชาชนปลอมบัตรประจำตัวคนต่างด้าวปลอมบัตรประจำตัวนักบินปลอมบัตรข้าราชการตำรวจปลอมบัตรข้าราชการทหารปลอมแผ่นลายน้ำกระทรวงมหาดไทยโพลิแคมตรายางใช้ในราชการอีก5อันเครื่องปรินเตอร์2เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องโดยจับกุมได้ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีต่อเนื่องที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้สืบทราบว่ามีแก๊งแฮกเกอร์รับจ้างแฮกข้อมูลและปลอมแปลงเอกสารทางราชการทุกชนิดเช่นบัตรประชาชนบัตรประจำตัวต่างด้าวใบขับขี่รถยนต์ใบวุฒิบัตรปลอมและรับจ้างสอนการแฮกข้อมูลพร้อมปลอมแปลงเอกสารผ่านทาง Facebook และ LINE โดยแต่ละบัตรนั้นมีราคาแตกต่างกันไปอยู่ที่ความยากง่ายและจากการสืบสวนแก๊งดังกล่าวยังแฮกเข้าระบบข้อมูลธนาคารและหน่วยราชการอีกหลายแห่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดต่อทำการล่อซื้อวุฒิบัตรปริญญาตรีปลอมจำนวน1ใบราคา 5,200 บาทก่อนสืบสวนติดตามกระทั่งสามารถจับกุมนางสาวทัญชนกและขยายผลจับกุมนางสาวเสาวลักษณ์ได้ในเวลาต่อมา